นายกรัฐมนตรีเตรียมไปชี้แจงสภาปมถวายสัตย์ปฏิญาณตนและแถลงนโยบายของรัฐบาลไม่ครบถ้วนในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็บอกนะคะว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรและขณะเดียวกันค่ะก็บอกว่ารัฐบาลมีงบประมาณในการช่วยเหลือน้ำท่วมแต่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องของน้ำท่วมโดยมี3ขั้นตอนคือก่อนระหว่างและหลังน้ำท่วมโดยรัฐบาลก็มีวงเงินที่ใช้จ่ายได้จากเดิมที่มีการแก้ไขกฎหมายไปโดยสามารถใช้งบกลางในการเยียวยาซึ่งการช่วยเหลือวันนี้แต่ละจังหวัดมีงบฉุกเฉินจังหวัดละ50ล้านบาทที่สามารถใช้ได้หากไม่พอก็สามารถขอมาอย่างรัฐบาลได้เป็นก้อนๆดังนั้นขอให้เข้าใจการใช้งบประมาณด้วยว่ามีขั้นตอนตามกฎหมายพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันระดมทุนช่วยเหลือน้ำท่วมทั้งภาคธุรกิจรวมถึงนายบิณฑ์บรรลือฤทธิ์ซึ่งทำให้ตนมีความสุขทุกคนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลและค่ำวันนี้เวลา 20 นาฬิกาส่วนตัวจะไปรับบริจาคที่รัฐบาลจัดรายการพิเศษร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วมเพื่อนำเงินบริจาคมาใช้ดูแลประชาชนเพิ่มเติมนอกจากเงินของรัฐบาลที่สามารถใช้ได้ตามกฎหมายแต่บางอย่างใช้ไม่ได้จึงต้องใช้เงินบริจาคเข้าไปช่วยจึงขอแหล่งให้ช่วยกันบริจาคทางนี้ในส่วนของประเด็นการเมืองโดยเฉพาะการไปชี้แจงในการเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้บอกนะคะว่าส่วนตัวไม่รู้สึกตื่นเต้นเพราะเลยเวลาที่ตื่นเต้นแล้วและยังยืนยันว่าแม้จะมีภารกิจในช่วงเช้าและช่วงเย็นแต่ส่วนตัวจะพยายามอยู่ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการอภิปรายของสมาชิกให้ได้มากที่สุดโดยทีมกฎหมายได้มีการเตรียมข้อมูลที่จะใช้ชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้วทางข้อมูลด้านกฎหมายจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญรวมถึงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาก่อนหน้านี้ทัศพลทิเสถียรถ่ายภาพน้ำอ้อยขอเขียงกลางรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ